สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Figure Head Standard Ultra Man Tigger Multi-Type ก็จะเริ่มรีวิวนะครับมีเรื่องสำคัญต้องบอกนะฮะก็คือตอนนี้ทางช่องเปิด Super Thanks แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากสนับสนุนเนี่ยก็สามารถกด Super Thanks กันได้เลยนะครับยังไงก็ขอซุปเปอร์ขอบคุณสำหรับคนที่กดมาล่วงหน้าด้วยนะฮะครั้งนี้เราก็มาอยู่กับของในไลน์ Figure Head Standard นะฮะซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้มาทำ Ultra Man แล้วนะฮะก่อนหน้านี้ในซีรีส์ Ultra Man เนี่ยเขาจะทำแค่ Ultra Man ใส่กอดจาก Ultra Man มังงะนะครับไม่ได้ทำที่เป็น Ultra Man จริงๆนะฮะซึ่งก็ประเดิมตัวแรกของไลน์นะครับด้วย Ultra Man Tigger นั่นเองนะครับสำหรับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปของ Ultra Man Tigger ที่กำลังปล่อยลำแสงเซเพเรียมนะครับอาร์ตหน้ากล่องนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็มีชื่อลาย Figure Head Standard เขียนไว้พร้อมกับชื่อ Ultra Man Tigger Multi-Type นะครับที่มุมกล่องก็มีโลโก้เรื่อง Ultra Man Toriga ส่วนหน้าข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีรูปให้ดูนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะฮะแล้วก็จะมีตัวอย่างการแอคชั่นให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเท่าที่ดูจากข้างกล่องแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถแอคชั่นได้พอสมควรเลยนะฮะส่วนหน้าข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะมีให้ดูนะฮะว่าให้พาร์ทอะไรมาบ้างพร้อมกับตรงนี้ก็จะเป็นอาร์ตจากตัวของเล่นที่ค่อนข้างสวยเลยนะฮะถ้าเป็นลาย Figure Head Standard ที่เป็น Rider ตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องย่อนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลของตัว Ultra Man แทนนะครับชื่อ Ultra Man Tigger Multi-Type สูง53เมตรแล้วก็หนัก 44,000 ตันชื่อท่าไม่ตายก็คือลำแสงเซเพเรียนสำหรับแพ็คเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าเขาจะมีแผงมาให้ประมาณไหนนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วแผงข้างในก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะถือว่าจำนวนไม่ค่อยเยอะมากนะครับตามสไตล์ของ Figure Head Standard นะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงสีเงินที่จะเป็นในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้านะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับสีเงินที่เขาลงมาให้ก็ไม่แย่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนลายที่หน้าอกที่เป็นสีทองนะฮะทำออกมาได้สวยอยู่นะครับสีทองที่ลงมานี่ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็รายละเอียดของลายเส้นที่อยู่ในพาร์ทเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเอฟเฟกต์ลำแสงสเปเรียลนะครับรู้สึกว่าทำมาได้ค่อนข้างดูแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันดูเป็นแผ่นมากเกินไปนะครับเลยดูไม่ค่อยเหมือนลำแสงเท่าไหร่แล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับก็จะมีมาให้2แผ่นนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่น่าจะเป็นในส่วนของพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆตามตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีทองสำหรับลายทองตัดตัวนะฮะซึ่งสติ๊กเกอร์สีทองเนี่ยเขาก็สกรีนเป็นลายเส้นมาให้แบบนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็ดูโอเคนะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนจะดูแปลกๆไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายอะไรนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะฮะเริ่มดูตั้งแต่ส่วนหัวนะครับตรงพาร์ทดวงตานี่เขาก็จะแยกมากับพาร์ทหน้านะฮะทำให้ออกมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับดวงตานี่ก็จะไม่ได้ใสนะครับแต่ว่าจะเป็นออกมุกๆแล้วก็ตรงลายสีทองที่อยู่ด้านบนหัวรวมทั้งที่อยู่ที่หูนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งผมค่อนข้างจะชอบสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มานะครับเขาเดินพวกจุดขยับก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้360แบบนี้นะฮะและสามารถก้มได้ถึงขนาดนี้ซึ่งบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีกิมมิคของครีบที่อยู่ด้านหลังคอนะฮะจะเป็นพาร์ทตรงนี้นะครับเวลาที่เราเงยคอขึ้นเนี่ยตรงครีบที่คอตรงนี้มันก็จะเก็บเข้าไปแบบนี้นะฮะซึ่งมันทำให้จุดขยับของหัวเนี่ยสามารถเงยได้ถึงขนาดนี้เอาไว้ทำท่าบินได้สบายมากเลยนะฮะตรงช่วงหน้าอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่คัลเลอร์ทัมเมอร์นี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีเงินด้านในนะครับแล้วก็เป็นเคลียร์พาร์ทที่ต่อทับสติ๊กเกอร์สีเงินข้างในก็ค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็ที่แผงอกนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีทองที่เขาเดินเส้นมาให้แล้วนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะจริงๆก็อยากจะให้เขาทำสีมาให้เลยนะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยพอติดแล้วก็ไม่ได้ดูแย่นะครับค่อนข้างดูดีเลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสีทองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะซึ่งผมแอบรู้สึกนะครับว่าวอลไลมันเล็กไปยังไงก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยทำให้ดูผอมๆแปลกๆนะครับสำหรับจุดขยับช่วงต้นแขนก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายด้วยนะครับสามารถโยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็โยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360แบบนี้แล้วช่วงต้นแขนนี่ก็ยังสามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ด้วยนะฮะลายสีแดงตัดที่แขนที่เห็นเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เขาแยกสีมาให้นะฮะส่วนลายสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนจุดขยับช่วงข้อศอกก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้แล้วข้อมือก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถหมุนได้360จุดขยับช่วงลำตัวนี้ก็จะเป็นบอจอยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงหน้าอกด้านบนกับช่วงเอวนะฮะซึ่งรวม2จุดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถก้มลงมาได้สุดถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็เงยได้สุดถึงขนาดนี้ซึ่งตรงช่วงลำตัวเนี่ยนะครับพาร์ทสีแดงสีเงินสีน้ำเงินพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาแยกสีมาให้หมดเลยนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์เลยจริงๆก็แอบสงสัยนะว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ทั้งตัวด้านหลังก็จะมีลายแบบนี้นะครับทั้งหมดนี่คือแยกสีแยกพาร์ทมาให้หมดเลยนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์เลยช่วงต้นขาก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วยังสามารถดึงลงมาได้เพื่อที่จะได้ยกไปข้างหน้าได้สูงขึ้นแล้วก็ยกไปข้างหลังได้สูงขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วช่วงต้นขาตรงนี้นะครับก็จะสามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะช่วงหัวเข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้นะฮะส่วนช่วงข้อเท้าก็สามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้นะฮะยกขึ้นได้ประมาณนี้แล้วก็ยกลงได้ประมาณนี้
ทียบขนาดกับโรบอททามาชิกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่กว่าโรบอททามาชิกันดั้มนะครับกันดั้มเนี่ยก็จะสูงอยู่ที่ประมาณหัวไหล่นะฮะเทียบขนาดกับดีเคสที่อยู่ในไลน์ฟิกไรส์สแตนดาร์ดเหมือนกันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะส่วนสูงนี่ก็จะพอๆกันเลยนะครับตัวทริกเกอร์เนี่ยก็จะดูสูงกว่าหน่อยเพราะว่าทรงที่หัวจะแหลมขึ้นไปมากกว่านะฮะแล้วพอเทียบกับฟิกไรส์ไรเดอร์แบบนี้นะครับมันก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับช่วงหัวไหล่ของทริกเกอร์มันจะดูเล็กมากเลยนะฮะเพราะว่าทางฝั่งไรเดอร์เนี่ยเขาจะมีเกราะไหล่นะครับแต่ว่าทางอุลตร้าแมนไม่ได้มีเกราะนะฮะเทียบขนาดกับฟิกอาร์ชินอุลตร้าแมนก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเอาตัวฟิกไรส์ไปเล่นกับฟิกอาร์อุลตร้าแมนตัวอื่นก็คงต้องอาศัยมุมกล้องช่วยเอานะครับเพราะขนาดตัวของฟิกไรส์เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่กว่าฟิกอาร์พอสมควรเลยนะฮะสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบร์1คู่มือเหยียดนิ้วตรง1คู่เอฟเฟกต์พาร์ทลำแสงซิเปเรียมแบบเอาไว้ติดที่ข้อมือนะฮะเอาไว้ประจำตัวของทริกเกอร์เซอร์เคิลอาร์มซึ่งตัวเซอร์เคิลอาร์มเนี่ยเขาก็จะติดมือถืออาวุธมาให้ที่ด้ามจับแบบนี้เลยนะฮะจะไม่สามารถถอดมือออกมาได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิมมิคในการสามารถถอดใบดาบออกมาได้เพื่อที่จะเปลี่ยนจุดเอาไปเสียบตรงนี้หรือว่าเอาไปเสียบตรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ทั้ง3โหมดเหมือนกับในหนังนะฮะลองมาโพสท่าเหมือนกับตอนที่เพิ่งแปลงร่างแล้วขยายร่างขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกแปลกตรงส่วนไหล่นะครับดูยังไงมันก็ดูไม่ค่อยสมส่วนอยู่ดีนะฮะลองมาโพสเป็นตอนตั้งท่าเตรียมสู้ดูว่าจะได้ประมาณนี้นะครับพอจัดท่านี้แล้วดูมุมเฉียงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะฮะมุมกล้องเนี่ยมันก็ช่วยหลอกตาให้ดูสมส่วนมากขึ้นนะครับลองโพสท่าบินดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกชอบที่สุดแล้วนะฮะเพราะช่วงคอเนี่ยเขาทำมาให้มันสามารถเงยได้ถึงขนาดนี้นะครับก็เลยทำให้สามารถโพสท่าบินออกมาได้เหมือนกับในหนังเลยนะครับมองจากมุมด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะลองให้ถือ Circle Arm แล้วก็จัดท่าแอคชั่นเป็นนั่งคุกเข่าดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะพอถือ Circle Arm แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพาร์ท Circle Arm ที่เขาให้มาเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับในหนังเนี่ยในหนังมันจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้าเทียบกับตัวของ Trigger เนี่ยอันนี้เขาทำมาเล็กจนเกือบจะเหมือนกับผู้ใหญ่ถือ DX เล่นนะฮะตรงส่วนวงกลมที่เป็นด้ามจับเนี่ยน่าจะใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะฮะในส่วนจุดขยับช่วงขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับสามารถจัดท่าคุกเข่าได้แบบนี้เลยนะฮะลองโพสท่าตอนที่ปล่อยลำแสงซิเปเรียมแล้วก็ติดเอฟเฟกต์พาร์ทลงไปด้วยก็จะได้ประมาณนี้นะฮะตรงจุดขยับช่วงหัวไหล่เนี่ยก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถโยกแขนออกมาให้ปลายนิ้วข้างซ้ายเนี่ยไปอยู่ใต้ศอกขวาได้นะฮะก็สามารถโพสออกมาได้ใกล้เคียงกับในหนังเลยนะครับแต่ผมแอบรู้สึกไม่ค่อยชอบพาร์ทลำแสงซิเปเรียมที่เขาให้มาเท่าไหร่นะฮะมันดูแข็งๆแล้วก็ดูเป็นก้อนๆยังไงก็ไม่รู้นะครับสู้ให้มันเป็นพลาสติกใสที่สกรีนลายเส้นเป็นลำแสงมาให้น่าจะสวยกว่านะครับเป็นไงกันบ้างครับกับฟิกไรส์สแตนดาร์ดอุลตร้าแมนทริกเกอร์มัลติไทป์ตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะฮะในส่วนของข้อดีนะครับก็คือเขาแยกพาร์ทแยกสีออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ตรงสติกเกอร์สีทองที่สกรีนไลน์มาเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้สวยนะครับแต่ตรงจุดที่ผมไม่ค่อยโอเคเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสัดส่วนนะฮะที่มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับพอตรงไหล่มันรีบแล้วเนี่ยมันทำให้มันดูหน้าอกแล้วก็ตรงลำตัวเนี่ยมันใหญ่แล้วแขนมันเล็กไปด้วยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นดูตัวโตแต่แขนขาผอมยังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนเซอร์เคิลอาร์มอีกนะครับที่ทำมาเล็กเกินไปนะครับน่าจะใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับและในส่วนที่ผมค่อนข้างจะแปลกใจมากเลยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยในไลน์ฟิกไรส์สแตนดาร์ดพวกมาสไรเดอร์เนี่ยเขาจะให้ฐานมานะฮะแต่ว่าตัวทริกเกอร์เนี่ยไม่มีฐานมาให้เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ฐานมานะฮะทางที่เป็นอุลตร้าแมนเนี่ยน่าจะให้ฐานเอามาไว้สำหรับทำท่าบินสักหน่อยนะครับสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่6เต็ม10ครับก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางโอเคนะครับไม่ได้ถึงขั้นแย่อะไรนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาแยกสีแล้วก็แยกพาร์ทมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับจะติดก็แค่ต้องสัดส่วนอย่างเดียวเลยนะครับที่ทำให้ตัวโมเนี่ยมันออกมาดูแปลกโพสท่าอะไรมันก็ดูแปลกไปหมดเลยนะฮะก็หวังว่าตัวต่อไปในอนาคตเขาจะมีการแก้ไขตรงจุดนี้นะครับเพราะผมก็อยากเก็บอุลตร้าแมนร่างหลักให้ครบทุกคนเหมือนกันนะฮะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวฟิกไรส์สแตนดาร์ดอุลตร้าแมนทริกเกอร์ตัวนี้รู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องสัดส่วนที่มันดูแปลกหรือว่าสำหรับใครที่เล่นแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบมากๆเนี่ยก็สามารถกดซูเปอร์แตงค์เพื่อเพิ่มกำลังใจแล้วก็กำลังซับให้ผมได้นะฮะส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ